ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมและขอต้อนรับเข้าสู่คลิปสอนการสมัครสมาชิก IQ Option นะครับก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าอ J P G นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตา่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะ,ะ,มะไม ตอบกลับผมคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มับผมกลุ่ม Master m i n d i n n e r g r o u p ปนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าค่่่ออยยาาาก้ลลุมมมถดว Facebook ืต ผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามชแนลของผมด้วยนะครับเพราะชแนลของผมนะครับจะเป็นชแนลที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะกดติดตามและดดรระิ่ง้วยนคคัับบบขอ คำเตือนโปรดทําการหยุดวิดีโอคลิปนี้แล้วทําการอ่านข้อความที่ไปกดนะตอนนี้ให้ชัดเจนและโปรดทำความเข้าใจให้ดีก่อนทําการดูวิดีโอต่อไปครับ ก็สวัสดีทุกท่านนะผมและขอต้อนรับเข้าสู่คลิปสอนการสมัครสมาชิก IQ Option นะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมผมจะมาสอนวิธีการสมัคร IQ Option พร้อมกับยื่นข้อเสนอพิเศษให้นันเอ็นะผมก็คือว่าถ้าคุณทําการสมัครสมาชิก IQ Option ผ่านลิงก์แนะนำของผมนะครับและทําการเติมเงินอยู่ที่ 150เหรียญขึ้นไปนะผมผมนะครับยินดีที่จะเสนอให้คุณนะผมเข้ากลุ่มแจกสัญญาณของผมนะครับซึ่งกลุ่มแจกสัญญาณของผมนะครับสามารถทากาไรได้ทุกวันนั่นเองนะครับผมแต่ย้ำนะครับว่าต้องเฉพาะคนที่สมัครผ่านลิงก์ของผมและเติมเงินเข้าไปเทรดมากกว่า150เหรียญนั่นเองนะผมก็คือประมาณ160เหรียญนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ ก่อนอื่น,นครับก่อนที่จะไปดูวิธีการสมัครสมาชิกนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์ผลลัพธ์การเทรดให้ดูสักเล็กน้อยละกันครับจะได้เห็นนะผมว่าสัญญาณของผมนั้นหรือสัญญาณที่ผมส่งออกไปนั้นนะครับมันสามารถทำอะไรได้จริงหรือเปล่านะครับก็ไปดูกันเลย นะครับผมอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์จาก1การเทรดนะครับได้กำไรมาอยู่ที่296เหรียญนะผมจาก IQ Option นั่นเองนะครับซึ่งพอร์ตผมก็อยู่ที่ประมาณ2,000เหรียญนะครับและกำไรตัวนี้นะผมได้มาจากสัญญาณที่ส่งมาจาก MT4 นะผมก็คือ Signal ของผมเองนะครับที่ผมใช้ในการเทรดและสามารถทำกำไรทุกวันนั่นเองนะผมก็เห็นไหมครับว่าไม้เดียวอยู่ที่กำไรหมื่นกว่าบาทเลยนั่นเองนะผม อันนี้ก็อีกหนึ่งกรณีตัวอย่างนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้กับเว็บไซต์ IQ Option นะผมใช้กับเว็บไซต์ Les Option นะครับก็สามารถทํากําไรไปได้เห็นไหมครับอยู่ที่70เหรียญในผมไม้นี้นะครับวินแน่นอนนะครับอันนี้พอร์ตผมอยู่ที่ประมาณ7,000ดอลลาร์นะครับก็เปิดไม้ไปอยู่ที่70เหรียญนะครับไว้ไม้นี้ก็ได้กำไรไปนั่นเองนะผมจากสัญญาณที่ผมส่งให้นะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะ้วผมแต่ว่านี้วินไปแล้วนะครับก็รีซอสตรงนี้นะผม114.8รบดดอลลาร์นั่นเองครับทัลเทตคือหนึนะ,น,น, website, นะครับผมอันนี้เว็บไซต์เลสออปชั่นนะครับแล้วก็เงินพอร์ตผมอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0นเหรียญนะครับหมายนี้ก็เหมือนกันนะครับผม129อดอลลาร์นะครับอันนี้คือผลลัพธ์จากแค่วันเดียวนะครับก็รวมๆแล้วได้วันละประมาณหลายหมื่นเลยนะครับก็มาจากสัญญาณที่ผมส่งให้นั่นเองนะครับ ประมาณนั้นนะครับผมก็คือสัญญาณที่ผมจะส่งให้เนี่ยจะทํากําไรได้ประมาณนัานนั่นเองถ้าพอร์ตคุณหนะครับก็บอกได้คําเดียวนะครับว่ามีโอกาสทํากําไรได้ทุกวันนะครับและมันมีเงื่อนไขแค่ข้อเดียวนะผมก็คือว่าคุณต้องทําการสมัครผ่านลิงก์นะหน้าของผมและเติมเงินเข้าแค่160เหรียญหรือมากกว่านี้ก็ได้นะผมแล้วแต่คุณนะครับแล้วผมจะนําเข้ากลุ่มทันทีนั่นเองนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครสมาชิก IQ Option กันเลยดีกว่านะผมว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับ ไปดูกันเลยส่วนวิธีการเข้ากลุ่มอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกทีตอนจบคลิปแล้วกันนะผมก็ไปดูวิธีการสมัครกันเลยนะครับเมื่อกดเข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะผมย้ำนะครับว่าลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วเท่านั้นนะผมกดเข้ามาแล้วก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องทําต่อไปเลยนะผมก็คือกรอกอีเมลลงไปนะครับก็ช่องแรกนะครับให้เราทําการกรอกอีเมลของเราเข้าไปนะผมไม่ว่าจะเป็น Gmail หรือ Hotmail ก็สามารถกรอกได้นั่นเองนะครับส่วนช่องที่2ตรงนี้นะผมก็คือรหัสผ่านที่จะใใช้นนนการ,ร็อัเง แนะนำว่าเมื่อคุณกรอรหัสผ่านแล้วให้คุณจดไว้ด้วยนะผมเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะลืมรหัสผ่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมคุณอนุญาตกรออีเมลสักครู่นะผมและในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นอีเมล ขออภัยครับผม Gmail นั่นเองนะครับนี้ผมขออนุญาตเบลอข้อมูลไว้นะผมแล้วก็รหัสผ่านครับตั้งได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะผมก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปที่เราต้องทำนะผมก็คือกดที่คุณยอมรับข้อตกลงในการใช้งานนะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้นะผมให้มันมีเครื่องหมายตรงนี้นะครับเป็นตุ่มๆตรงนี้นะผมเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะผมทําการกดที่ลองใช้ฟรีนั่นเองนะครับกดเข้าไปได้เลยนะผมปุ่มเขียวๆตรงนี้นะครับคลิกไป1ครั้งนะผมมันก็จะโหลดหน้าตาประมาณนี้ให้เรานะครับ อ๋ผมลืมบอกไปนะผมว่าในการใช้งานนะครับแนะนําว่าให้เรานะผมทําการเปิดในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับจะได้ไม่ลําบากในการใช้งานนะครับผมโอเคมันก็จะมาขึ้นหน้าดาบประมาณนี้นะครับให้เรากดปิดไปก่อนนะผมสิ่งที่เราทำต่อมานะครับก็คือลองกดเทรดดูนะผมกดขึ้นหรือกดลงก็ได้นะครับอันนี้ไม่เสียเงินนะครับให้เราทําการกดเทรดนะผมเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับให้เราทําการยืนยันอีเมลของเรานะผมเราก็เข้าไปที่ gmail ของเรานะครับ ย้ำนะผมว่าให้เรารทำการกดเทรดก่อนนะผมไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นแบบผมนะครับให้เรากดเทรดไปเถอะครับเพราะว่ามันเป็นบัญชีฝึกหัดมันเป็นบัญชีทดลองครับเราไม่เสียเงินนั่นเองนะครับผมนะครับก็กดที่ปุ่มเหลืองๆนี้1นครั้งนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะผมว่าเราได้ส่งาหารหัสเปิดใช้งานไปยัง Gmail ของคุณนะผมหรือว่าถ้าเป็น Hotmail ก็เป็น Hotmail นะครับเสร็จแล้วเราก็ เข้าไปที่ Gmail ของเรานะครับนะครับผมถ้าเป็นในรูปแบบของ Gmail นะครับก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะผมจะมีอีเมลส่งมาประมาณนี้นะครับจาก IQ Option นั่นเองนะครับผมก็ให้เรานะครับทำการกดคลิกเข้าไปเลยนะครับเนี่ยะครับที่เขียนว่าลงทะเบียนแล้วก็สวัสดีคุณได้ลงทะเบียนนะผมกดเข้าไปเลยนะครับ ก็ไม่ต้องไปกดปุ่มเหลืองๆตรงนี้นะผมย้ำนะครับว่าไม่ต้องไปกดปุ่มเหลืองนะครับให้เราทำการ Copy ข้อมูลตรงนี้ไปนะผมรหัสเปิดใช้งานเนี่ยครับ Copy ไปเลยนะผมมันจะเป็นตัวเลขกับผสมกับตัวอักษรนะครับภาษาอังกฤษนั่นเองนะผมให้เราทำการคุมดําทั้งหมดนะผมแล้วก็คลิกขวาคัดลอกไปนั่นเองนะครับหรือว่าจะ Control C ก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับไปหน้าที่เราเปิดค้างไว้นะครับนี่นะผมหน้านี้นะครับแล้วเราก็ทําการกดใส่รหัสนั่นเองนะครับผม ก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เรานะผมทําการกดที่คอนโทนบวกวีนั่นเองนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถกดคลิกขวาแล้ววางได้นะผมย้ำนะครับว่าให้ทําการกดคอนโทลแล้วก็วีนะผมแบบนี้นะครับคอนโทลกับวี v นะมันก็จะขึ้นมาให้เรานั่นเองนะครับแล้วเราก็กดที่ปุ่มเรียบร้อยตรงนี้นะผมกดไปได้เลยนะครับ มายก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะผมบัญชีของคุณได้รับการเปิดใช้งานแล้วนะครับอันนี้หมายความว่าคุณได้เปิดบัญชีใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมานะครับก็กดที่ต่อไปเลยนะครับเท่านี้นะผมก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการสมัครสมาชิกของ IQ Option นะผมแต่ว่ายังไม่จบเท่านี้นะครับเรานะครับผมมากดที่ปุ่มตรงนี้นะครับแล้วให้เปลี่ยนเป็นที่บัญชีจริงนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะผมให้เรานะครับทำการกดปิดไปได้เลยนะครับ แล้วก็ทางขวามือนี้ก็กดปิดไปได้เลยนะครับโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อมานะผมนะครับเราสามารถปิดหน้านี้ไปได้เลยนะผมแต่ว่าใครที่อยากจะเข้ากลุ่มจากสัญญาซิกอลของผมนะครับคุณต้องทําการเติมเงินไปที่150เหรียญขึ้นไปนะผมหรือว่าประมาณ160หเหรียญก็สามารถทําได้แล้วน,นั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวเรากดปิดหน้าเว็บไซต์นี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็พิมพ์ไปว่า IQ Option นะครับ แล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์ iqoption.com ตรงนี้นะครับผม แล้วก็กดเข้าไปที่เงินฝากนะครับแล้วเราก็ทําการฝากเงินได้เลยนะครับผมก็อยู่ที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสามารถฝากเงินได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะผมว่าจะเป็นของกสิกรนะครับสยามนะครับกรุงไทยกรุงเทพนะผมแล้วก็อยุธยานะครับสามารถได้หมดเลยนะครับผมหรือว่าจะฝากผ่านบัตรก็ได้นะครับหรือสกิลนะผมเดลเทลเลอร์เพอร์เฟกต์มันนี่สามารถฝากได้หมดนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยนะผมก็แนะนําว่าให้ผากผ่านพวกของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งละกัน นะผมเพราะว่าในการถอนเงินเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายน,นั่นเองนะครับแค่1วันทําการเท่านั้นนะผมหรือว่าจะสมัครผ่าน สกิลก็ได้นะผมไม่ใช่สมัครนะครับเติมเงินนะผมขออภัยนะครับสามารถเติมเงินผ่านสกิลได้เหมือนกันแต่ที่ไม่แนะนําก็คือในส่วนของบัตรนะผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าบัตรจะถอนได้แค่เงินทุนที่เราลงไปนะผมส่วนกําไรเนี่ยจะไม่สามารถถอนผ่านบัตรได้นะครับต้องไปถอนช่องทางอื่นอยู่ดีนะผมก็เลยแนะนําเลยนะครับว่าให้ฝากผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งดีกว่านะผมสําหรับคนไทยนะครับหรือว่าจะเป็นสกิลก็ได้นั่นเองนะครับก็ให้คุณนะผมทําการฝากเงินมาทั้งหมดอยู่ที่160เหรียญ หรือว่าจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับถ้าฝากเป็นพันเหรียญเลยเนี่ยก็ผมก็จะมีอ่า ข้อเสนอพิเศษแยกให้นะผมก็อันนี้ก็เป็นลายบุคคลไปนะครับสามารถทักมาสอบถามได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นโดยรวมก่อนละกันนะผมก็คือเริ่มต้นที่ประมาณ160เหรียญนะครับเมื่อคุณฝากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณนะผมทําการส่งหลักฐานการชระเงินมานะครับผมแล้วผมจะตรวจสอบกับเว็บไซต์นะครับว่าคุณได้ทําการสมัครผ่านผมจริงหรือเปล่าและได้ฝากเงินจริงหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนําเข้ากลุ่มให้นั่นเองนะผมถ้าคุณยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะแจกสัญลักณในการเทรดให้นั่นเองนะครับ เพื่อที่คุณจะได้ไปทํากาไรเหมือนกับที่ผมทํากําไรนะผมก็เป็นการวินวินทั้งคู่นะครับไม่มีใครเสียนะครับได้ทั้งคู่นั่นเองนะผมคุณได้กําไรในการเทรดนะครับแล้วผมก็ได้ค่าคอมมิชชั่นในการที่คุณเทรดนั่นเองนะผมก็ถือว MM ่าเป็นการวินวินทั้งคู่นะครับเป็นการช่วยกันอันนี้ผมพูดแบบเปิดอกเลยนะผมว่าผมได้รับค่าคอมมิชชั่นในการที่คุณเทรดนั่นเองนะครับก็ถือว่าช่วยๆกันนะครับผมผมแจกให้ฟรีสัญญาณให้ฟรีทากําไรให้คุณฟรี โอเคอันนี้เพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วกันนะครับสำหรับการที่จะทําให้บัญชีของเรานั้นสมบูรณ์จริงๆ้าผมเรานะครับต้องยืนยันตัวตนด้วยนะผมแต่ถามว่าถ้ายังไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยจะสามารถเทรดได้ไหมคําตอบก็คือว่าเทรดได้นะครับแต่ว่าให้ยืนยันตัวตนดีกว่านะผมก็วิธีการยืนยันตัวตนนะครับให้เรานะครับกลับมาที่หน้า iqoption.com นะครับผมก็พิมพ์เว็บไซต์มาใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่การยืนยันบัญชีของเรานะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับ Elena. มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ um ให้เรานะครับทำการใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปนะผมเสร็จแล้วนะครับก็กดขอรหัสนะครับเมื่อเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะผมถ้าหน้าก่อนหน้านี้มันให้เราใส่รหัสที่ส่งไปทางโทรศัพท์แล้วก็ใส่ไปครับแต่ว่าผมข้ามมานะครับก็ให้เรานะผ้ทําการใส่ข้อมูลรับย้ำนะครับว่าให้เป็นข้อมูลจริงๆนะผมเพราะว่าเราจะต้องไปใช้ในการส่งหลักฐานยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกและดําเนินการต่อนะครับผม Oughs, อันนี้ผมใส่ข้อมูลปลอมๆไปนะผมแต่ว่าเวลาคุณสมัครให้คุณใส่ข้อมูลจริงๆไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องไปติต HA, ๊กมันนะครับให้เรานะครับกดที่บันทึกและดาเนินการต่อเสร็จแล้วก็กดที่ต่อไปตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะผมก็ให้เรานะครับมาดูคลิปตัวอย่างตัวนี้นะครับนะครับก็ให้ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะผมในการส่งเอกสารไปนั่นเองนะครับก็ทําตามนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับ ถ้าใครที่กดปุ่มดูแล้วมันไม่ขึ้นนะผมให้เราทําการกดปิดไปแล้วเปิดใหม่นะครับหรือว่าจะเข้ามาหน้าเว็บไซต์นี้ใหม่ก็ได้นะครับมันก็อาจจะขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตช้านะผมมันเลยไม่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะผมก็ทําการ,รอัปโหลดเอกสารแล้วก็เลือกไฟล์ของเราไปนะครับก็รอเขาตรวจสอบประมาณอ่าหนวันนะรประมาณนี้นครับส่วนมากจะมีทางบริษัทโทรมาหาเรานะเป็นพนักงานของบริษัทนะครับว่า แนะนำวิธีการยืนยันตัวตนให้เรานาผมอะไรต่างๆนานานะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับ โอเคนะผมก็เท่านี้นะครับคร่าวๆนะครับในการสมัครสมาชิกและการดนยันต้นๆนะครับย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะผมรอบสุดท้ายนะครับว่าถ้าใครที่สมัครผ่านลิงก์ของผมแล้วนะผมและเติมเงินประมาณ160หบเหรียญขึ้นไปแล้วนะครับให้คุณนะผมทําการส่งหลักฐานการชำระเงินมาครับใน Facebook ของผมนะผมเฟซนี้เท่านั้นนะครับ pojpg แล้วก็ jarowwset นะครับเฟซนี้เท่านั้นนะครับส่งมาแล้วก็บอกว่าเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเช็คกับบริษัทอีกรอบหนึ่งนะผมว่าคุณ ได้ทําการชําระเงินจริงหรือเปล่าและสมัครผ่านผมจริงหรือเปล่านะครับ ผมตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะนําเข้ากลุ่มทันทีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าจะเติมเงินมากกว่า300เหรียญหรือว่า1 0 0 0เหรียญขึ้นไปนะผมเดี๋ยวอันนี้ผมจะมีข้อเสนอพิเศษให้นะครับก็ลองทักมาถามผมได้ใน Facebook ส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับอ๋อลืมบอกไปนะผมข้อหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะครับถ้าใครที่อยากเห็นผลลัพธ์การเทรดหรือว่าอยากดูแบ็กเทสของอินดิเคเตอร์หรือว่าสัญลักณที่ผมแจกให้นะครับก็สามารถหาดูได้ในช anel y o u t u b e ของผมเลยนะครับ และที่สาคัญผมขายอินดิเคเตอร์ตัวนี้ด้วยนะผมถ้าคุณอยากซื้อไปเทรดเองนะก็สามารถไปดูในช่อง YouTube ของผมได้เลยนะผมก็ลองหาดูนะครับลองหาชื่อคลิปดูไม่ก็ปกคลิปดูนะผมมีเขียนบอกอยู่แล้วนะผมไปดูได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกหลายๆคนแล้วก็คุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่กําลังสนใจในการเทรด IQ Option นะผมแล้วก็สนใจที่จะซื้ออินดิเคเตอร์ของผมไปทํากําไรนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ